ที่เห็นอยู่คือแผ่นซีดีทั้งหมดของ Audi นะครับที่คุณโจ๊กนำมาให้เซ็นถึงคูรากุระโฮมรีสอร์ทเลยโอ้โหแล้วผมจะเซ็นไหวไหมครับเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีงานเยอะขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุด ABS The Show Must Go On นี่คือชุดแรกของผมครับ Audi เป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นชุดหลังๆครับ Fast Forward ทำมาขายในงาน Fat RadioAudi จ๋ามีเพลงรอจนกว่านะฮะนี่ชุดAudiติดมันมีเพลงไม่ใช่เจ้าชายอยู่ในนี้นะครับนี่ส่วนชุดอารมณ์ผู้ชายนี่นะปกเป็นประมาณนี้ก็จะมีเพลงฉันเกลียดสายตาสุดที่รักตายยากรวมไปถึงเพลงทุกอย่างที่ผมชอบมากที่สุดด้วยนะครับนี่มีอะไรอีก1ปีต่อมา1ปีต่อมาก็มีเพลงเรื่องโกหกนะฮะที่น่าจะรู้จักกันนี้แล้วก็มีเพลงช่างมันที่สนุกสนุกรวมไปถึงเพลงน่ารักน่ารักแบบ1นาทีด้วยนะฮะแล้วก็มีเพลงประกอบละครอะไรที่เคยทำไว้อยู่ใน The Show Must Go On นะครับ The Show Must Go On อยู่ไหนเอ่ยนี่ The Show Must Go On มี2แบบครับมีเป็นหนังสือด้วยเป็น Pocket Book นะฮะแล้วก็มีเป็นอัลบั้มซึ่งเป็นการรวมเพลงชุดแรกและชุด2รวมไปถึงเพลงละครที่ได้มีโอกาสทำในตอนนั้นก็เป็นอัลบั้มที่ขายดีตลอดกาลชุดนึงครับจนกระทั่งบริษัทติดไปเลยเลิกผลิตนะฮะส่วนอัลบั้มนี้คลาสสิกที่สุดครับเป็นซีดีสามเหลี่ยมของ Audi นะครับฉลองครบรอบ1ล้านตลับที่ขายได้ในชุดแรกก็เลยเป็นซีดีที่สั่งทำมาจากเยอรมนีครับทำมาแค่ 20,000 แผ่นหมดภายในสัปดาห์เดียวครับตัวผมเองซื้อแทบไม่ทันเลยครับซื้อได้มาแค่2แผ่นนะครับทุกวันนี้ก็หายไปแล้วเลยครับก็ดีใจที่อย่างน้อยมีแฟนพันธุ์แท้ไว้นะฮะซีดีรูปสามเหลี่ยมครับนะฮะแผ่นแรกในเอเชียเลยนะครับตอนนั้นปี1996นะครับนี่มาซูมใกล้ๆเลยครับว่าซีดีและผลงานต่างๆมากมายรวมไปถึงหนังสือนะครับแน่นี่คือหนังสือเขียนอารมณ์ให้เป็นเพลงและ The Show Must Go On เมื่อกี้หยิบผิดเล่มนี่คือหนังสือ The Show Must Go On เล่าถึงว่าที่มาที่ไปของออดี้จับพลัดจับผลูมาทำได้ยังไงแล้วก็มันต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมหรืออย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเล่มนี้ก็คือเขียนอารมณ์ให้เป็นเพลงเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแต่ละบทเพลงของออดี้ว่าทำไมถึงเขียนเพลงนั้นเพลงนี้อะไรนะครับก็เลยเนี่ยฮะปั้นน้ำเป็นตัวไม่ใช่ เขียนอารมณ์ให้เป็นเพลง นะฮะก็ดีใจนะครับที่คุณโจ๊กนำมาให้ผมเซ็นที่เลยผมก็จะทยอยเซ็นนะอย่างนี้กันนะครับดีใจมากครับไม่เคยเห็นงานตัวเองเยอะขนาดนี้ยังไม่คิดเลยนะครับว่าที่ผ่านมา10กว่าปีจะทำอะไรเยอะขนาดนี้นะครับก็จะทยอยเซ็นให้หมดนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติออดี้ขนาดนี้นะครับอยากเจอออดี้ตัวเป็นๆมาที่คูราปุระโฮมรีสอร์ทเขาก็โลกปานบุรีนะครับยิ่งเจอแฟนเพลงแบบนี้รักตายเลยครับแล้วเจอกันนะครับ